ธอรับหมูจากแม่ฉันมาขายเงินมันก็ต้องเป็นของฉันบอกใครออกมาไงพี่เชฟรังแกคนทำมาหากินอย่างนี้ได้เหรออ่ะเอาไว้เป็นทุนเดี๋ยวหนูมารับหมูป้าไปขายนะป้าคิดราคาต้นทุนส่วนกำไรหนูก็เอาไปเรียนขอบคุณนะคะพ่อหนูได้เรียนแล้วหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งไม้ละ5บาทชุดละ25บาทจ้าหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งไม้ละ5บาทชุดละ25บาทจ้าขอบคุณนะคะพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่นะคะนิชาการบ้านหนูเสร็จแน่แล้วนะลูกเสร็จแล้วค่ะแม่ดีมากหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งไม้ละ5บาทค่ะชุดละ25ค่ะข้าวเหนียวหมูไหมคะข้าวเหนียวหมูไหมคะขอละ20ค่ะข้าวเหนียวหมูไหมคะข้าวเหนียวหมูค่ะข้าวเหนียวหมูไหมคะป้าห่อละ20เองไม่เอาหรอกป้าก็ขายหมูเหมือนกันอุดหนุนหน่อยนะคะหนูเพิ่งขายได้แค่2ห่อเองนะคะนี่จะมาเซาซีทำไมถ้าลูกค้าเขาซื้อหมูเธอเขาก็ไม่มาซื้อหมูฉันนะสิไม่เป็นไรหรอกนิชาเอาๆป้าซื้อห่อนึงขอบคุณค่ะป้าไม่ต้องใส่ถุงลูกเอารีบไปได้แล้วไปขอบคุณค่ะป้าไปสิยังจะมองอีกนิชาไม่เอาลูกเฮ้ยเอาไงมาไม่มีป้านนท์บอกว่าห้ามเอาเงินให้พี่เช็คเปรี้ยวเหรอเธอรับหมูจากแม่ฉันมาขายเงินมันก็ต้องเป็นของฉันเอามาไม่บอกให้เอามาไงไม่มีหนูขอร้องนะพี่เชสเดี๋ยวหนูโดนป้านวลหักเงินพูดดีๆไม่รู้เรื่องเหรอบอกใครออกมาไงพี่เชสคุณพระนี่จิตใจทำด้วยอะไรรังแกคนทำมาหากินอย่างนี้ได้เหรอนิชาไปช่วยเขาเก็บสิลูกค่ะแม่นี่ป้าไม่ใช่เรื่องของป้าอย่ามายุ่งนะแจ้งตำรวจดีกว่าเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะขอบใจนะหนูรับหมูจากป้านวลมาขายแล้วถ้าพี่เชคขอเงินจากป้านวลไม่ได้พี่เชคก็จะมาเอาจากหนูค่ะโหยน่าสงสารจังเลยแล้วนี่หนูได้กำไรห่อละเท่าไหร่5บาทค่ะ5บาทแล้วนี่เธอเรียนอยู่โรงเรียนไหนหรอเราไม่ได้เรียนหนังสือหรอกเรานิชานะเรานางดาวนะเออแล้วนี่หนูอยู่กับใครบ้านหนูอยู่ที่ไหนนี่น้องดาวทำไมไม่พาพ่อไปหาหมอแล้วลูกพวกเราไม่มีเงินหรอกค่ะป้าขายหมูได้ก็ต้องเอาเงินมาซื้อข้าวแบ่งกันกินค่ะป้าน่าสงสารจังเลยน้องแม่เออแม่ลองคุยกับลุงแอลดูสิเขาอาจจะฝากน้องดาวเข้าเรียนได้นะเออจริงด้วยน้องดาวอยากเรียนไหมลูกอยากเรียนค่ะพ่อหนูเรียนนะอ้าวทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะน้องดาวไม่ดีใจหรอเราไม่มีเงินเรียนหรอกนิชาแม่เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวป้าช่วยเองอ่ะเอาไว้เป็นทุนรับไว้สิลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวหนูมารับหมูป้าไปขายนะป้าคิดราคาต้นทุนส่วนกำไรหนูก็เอาไปเรียนขอบคุณนะคะพ่อหนูได้เรียนแล้วขอบใจนะนิชาไม่เป็นไรน้องดาวน้องดาวจำไว้นะไม่สำคัญว่าต้นทางจะเป็นยังไงขอแค่เอาใจมุ่งมั่นไปสู่ปลายทางก็พอค่ะป้าจุ๋มอ
ปรเจกต์ที่คุณทำมาส่งลูกค้าเขาแฮปปี้มากเลยนะขอบคุณค่ะบอสแต่มันติดแค่ระบบสุขภัณฑ์คุณกลับไปแก้ผมอีกนิดนึงนะได้ค่ะบอสงั้นก็รีบเอาไปแก้แล้วเอาไม้ผมตัวอีกครั้งนึงนะค่ะบอสงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะเออนิชาครับบอสผมขอก่อนเที่ยงนะได้ค่ะบอสไม่มีปัญหาค่ะทำไมรู้สึกมึนหัวอย่างนี้นะยาก็กินปกตินะเอ๊ทำไมไม่รับนะคุณหมอสุรชัยติดเคสคนไข้อีกเคสนึงอยู่ค่ะตอนนี้คนไข้อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วค่ะค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคือฉันเป็นญาติคนไข้ที่ชื่อจุ๋มนะคะตอนนี้แม่ฉันเป็นไงบ้างคะอ๋อตอนนี้คนไข้อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วคุณหมอกำลังเดินทางมาค่ะฮะแม่ฉันอยู่ในห้องผ่าตัดแต่หมอกำลังมาเนี่ยนะใจเย็นสิคะโรงพยาบาลเราไม่ได้รับผู้ป่วยให้คุณแม่คุณคนเดียวนะคะคุณหมอเขาติดเคสอยู่ค่ะขอโทษค่ะพอดีฉันเป็นห่วงแม่นะคะค่ะฉันเข้าใจและที่สำคัญนะคะญาติคนไข้ต้องเซ็นยินยอมในเอกสารก่อนค่ะเราถึงจะทำการผ่าตัดได้ค่ะแล้วไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ1,200,000 บาทค่ะฮะ1,200,000แม่เป็นไงบ้างแม่ปลอดภัยแล้วคุณหมอท่านเก่งท่านช่วยชีวิตแม่ไว้ทันอีกไม่กี่วันแม่ก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะแม่เอ็นนิชาแม่ปลอดภัยแล้วหนูจะทำหน้าแบบนี้ทำไมคือแม่มีเงินติดบัญชีอยู่เท่าไหร่หรอก็น่าจะ30,000ทำไมเหรอลูก30,000หนูมีอยู่ประมาณ100,000แต่ก็ยังไม่พอไม่พอค่ารักษาเหรอนิชาใช่จ้ะแม่ค่ารักษาทั้งหมด1,200,000ฮะ1,200,000ขออนุญาตค่ะคุณหมอจะมาตรวจอาการค่ะเชิญค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะไหนลองกำมือสิคะอุ๊ยเก่งแล้วคุณหมอคะคะค่ารักษาพยาบาลของแม่หนูขอผ่อนจ่ายได้ไหมคะถ้าเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องแล้วล่ะค่ะเอ๊ะหมายความว่าไงคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณหมอท่านออกให้แล้วค่ะฮะ1,200,000เนี่ยนะคะคุณหมอออกให้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอโอ้ขอบคุณค่ะไม่ต้องถ้าคุณป้าไม่ช่วยหนูในวันนั้นหนูก็ไม่มีวันนี้หรอกค่ะเอ๊ะโทษนะคะเราเคยรู้จักกันหรอคะ
นิชาเธอจำเราไม่ได้จริงๆหรอนี่หนูคือไม่สำคัญหรอกนะคะว่าต้นทางจะเป็นยังไงขอแค่เราเอาใจมุ่งมั่นไปสู่ปลายทางก็พอน้องดาวจำไว้นะไม่สำคัญว่าต้นทางจะเป็นยังไงขอแค่เอาใจมุ่งมั่นไปสู่ปลายทางก็พอค่ะป้าจุ๋มหนูใช่ค่ะหนูคือเด็กที่ขายข้าวเหนียวหมูในวันนั้นไงล่ะคะเฮ้ยน้องดาวนิชาจำเราได้แล้วหรอจำได้สิน้องดาวขอบใจนะลูกขอบใจหนูก็ต้องขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะทำความดีถึงแม้มันจะไม่ออกผลวันนี้แต่มันจะไปออกผลในอนาคตมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน